านประธานครับผมก็สนับสนุนแนวคิดของท่านผู้อาวุโสนะฮะท่านนิกรจำนงเมื่อสักครู่ขออนุญาตเอ่ยนามแต่ผมเห็นแย้งอยู่หลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างถนนในบ้านเราวันนี้นะฮะประธานผมเองอ่ะภาวนานะท่านประธานภาวนาว่าให้ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นท่านชวนหลีกภัยมานั่งบนบัลลังก์วันนี้ผมเพิ่งพูดพรบ.โอนถ่ายงบประมาณเนี่ยเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้ววันนี้นะท่านประธานผมมีหลักฐานสำคัญมาเพิ่มการยืนยันที่ว่าวันนั้นน่ะผมเป็นห่วงเป็นใยเรื่องการก่อสร้างถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านท่านประธานนะเกษตรกรยางพาราบ้านผมก็ปลูกกันเยอะท่านวันอยู่บำรุงบางบอนก็คงไม่มีฮะท่านประธานเชื่อไหมครับว่ากระทรวงคมนาคมนะครับมีการแก้ไขสัญญาโดยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทผมเชื่อว่ากรมทางก็คงจะมีฮะงานซ่อมบำรุงทางงานก่อสร้างถนนพาราแอดฟันเนี่ยสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดนะครับกรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้แก้ไขสัญญาให้ผู้รับจ้างจากการก่อสร้างนะครับ TOR ประกาศเป็นพาราแอดฟันลงนามไปเสร็จสับจู่ๆนึกอะไรไม่ทราบท่านประธานไม่ทราบว่าได้ยินผมพูดวันนั้นหรือเปล่าแก้ไขสัญญายกเลิกพาราแอดฟันเป็นแอดฟันธรรมดาท่านประธานมันเป็นสิ่งที่ผมเองรับไม่ได้ท่านประธานทำไมไม่คิดกันก่อนตั้งงบประมาณปี63อ่ะทำไมไม่คิดเหตุและผลนะครับท่านประธานมันคงต้องมีตามกันต่อไปอ่ะเรื่องเนี้ยผมมีเอกสารท่านประธานลงวันเดือนมิถุนายนนะฮะวงเงินก่อสร้างโครงการครั้งแรกนะท่านประธานประมาณ15ล้านบาทแต่ตัดพอพานสระอารอเรือสระอาเหลือ12ล้านท่านประธานผมถึงบอกโครงการนี้มันเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคสช.ยึดอำนาจเข้ามายางพาราตกต่ำก็หาโครงการบอกว่าจะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรโครงการพาราแอดฟันเนี่ยบริษัทยางมะตอยเท่านั้นละที่ได้พี่น้องเกษตรกรเนี่ย1ใน4ปีนึงตั้งแต่ปี57 58 59 60 61 62ปีละ 2-3 หมื่นล้านเรากำลังทำยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยกำลังทำเก็บรวบรวมข้อมูลว่ามันเกิดความเสียหายกับประเทศเท่าไหร่ผมเพิ่งพูดไม่กี่วันท่านประธานผมเชื่อว่าวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยกรมทางหลวงชนบทกรมทางแขวงการทางต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีไม่น้อยฮะผมก็ไม่เข้าใจแต่ก็ชื่นชมขออนุญาตเอ่ยนามท่านศักดิ์สยามรัฐมนตรีคมนาคมที่ยังคิดได้นะถึงจะคิดช้าไปหน่อยไม่เป็นไรสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดนะฮะปี64ถ้ามีโครงการพาราแอดฟันเยอะๆเนี่ยผมจำความได้ว่าเมื่อปี63ในชั้นอนุกรรมาธิการที่ปกครองท้องถิ่นในชั้นอนุมีการตัดงบประมาณเกือบ 4,000 ล้านนะฮะเรื่องพาราแอดฟันอนุเขาตัดแต่กรมขออุทธรณ์ในฟลอร์ใหญ่กรรมาธิการงบประมาณบอกว่ามันจะมีผลกับสัดส่วนรายได้ที่มันอยู่ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ปีพุทธศักราช2542
ก็ตั้งแต่เรื่องนี้ท่านประธานก็ต้องคืนให้กับกรมส่งเสริมเพราะไม่อยากให้พี่น้องท้องถิ่นเดือดร้อนกับสัดส่วนรายได้ของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่กำหนดไว้ผมก็เป็นห่วงไงท่านประธานมันก็มาโป๊ะเช๊ะพอดีท่านประธานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามกันต่อฮะและยิ่งดูเข้าไปลึกๆนะฮะลึกๆในปี64เนี่ยอย่างที่ท่านสมาชิกเมื่อสักครู่นะฮะที่เป็นห่วงเป็นใยเรื่องถนนอยากได้ถนน3ดง3ดาวอ่ะเอาเรื่องความสุจริตเรื่องนี้ก่อนนะครับก่อนจะให้เป็น3ดาวแล้วก็ได้ยินครม.บางท่านนะฮะบอกว่าจะช่วยพี่น้องเกษตรกรอีกก็คิดไอเดียการก่อสร้างอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับยางพารานะฮะไม่ว่าจะเป็นแบเรียร์เป็นไกด์โพสต์หลักกันโค้งนี่แหละฮะแผงกั้นถนนแต่ก็อาจจะเป็นประโยชน์กว่าพาราไอฟันนะฮะเรื่องนี้ก็ค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับผมเป็นห่วงเป็นใยมากเพราะว่ามันเกิดความเสียหายให้กับประเทศมากท่านประธานจังหวัดตรังอ่ะปลูกยางพาราเยอะพี่น้องชาวภาคใต้ปลูกยางพาราเยอะทำไมวันนี้ยางพารามันถึงหยุดอยู่กับที่เพราะมันมีการสร้างวาทกรรมผมฝากสำนักงบประมาณนะองค์กรสำคัญเลยครับวันนี้สำนักงบประมาณคุณเล่นให้พาราแอดฟันเยอะๆเนี่ยไอ้ถนนลูกลังเนี่ยได้ข่าวแว่วๆมีพายกระซิบบอกว่างานราคาน้อยๆต่ำกว่า 500,000 นี่สำนักงบประมาณไม่ให้เลยปีนี้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยผมถึงบอกคุณเอาอะไรคิดสำนักงบประมาณคุณเอาอะไรคิดแต่ไอ้ที่เกิดประโยชน์กับบริษัทยางมะตอยอ่ะคุณให้เขาผมไม่ได้บอกคุณทุจริตนะแต่มันไม่คุ้มกับเม็ดเงินของประเทศของภาษีของประเทศครั้งนี้กรมส่งเสริมทางหลวงท้องถิ่นนะก็อนุมัติอีก 30,000 กว่าล้านนะในปี64แต่ในรายละเอียดผมก็ยังไม่ทราบแล้วครับว่าจะมีภาระแอดฟันมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก็ค่อยติดตามกันผมละกระทรวงคมนาคมไว้ก่อนครับจริงๆเวลามันน้อยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในฐานะที่ผมเองเป็นประธานอนุกรรมการท้องถิ่นผมติดตามเรื่องนี้มานานนะท่านประธานเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองวิษณุนะครับคณะกรรมการกระจายอำนาจอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าผมเองเนี่ยไปจงเกียรติจงชังรองนายกอะไรมากมายขนาดนั้นอภิปรายทีไรก็พูดแต่เรื่องรองวิษณุกับรองสมคิดมันจำเป็นต้องพูดท่านประธานเพราะรองวิษณุนี่เป็นรุ่นใหญ่ฮะเป็นเบอร์ใหญ่ผมมันเบอร์เล็กท่านประธานแต่สิ่งที่ท่านรองวิษณุเองซึ่งกำกับดูแลนะฮะมีหนังสือที่มท.ลงวันที่17เนี่ยโดยกรมส่งเสริมมีมติการประชุมนะครับคณะกรรมการกระจายอำนาจแจ้งไปยังจังหวัดชัดเจนนะท่านประธานแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับอปท.ในปีงบประมาณ2564ชัดเจนมากครับมีใครเป็นประธานท่านประธานทราบไหมฮะท่านวิษณุครับอาจารย์วิษณุเป็นประธานและมีใครอีกเยอะแยะมากมายขออนุญาตเอ่ยนามมีนายภูมิมีลักษณ์ชมแสงนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงบแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณท่านทวีรองอธิบดีกรมส่งเสริมทำไมผมต้องพูดชื่อนี้ฮะท่านประชุมในคราวนั้นนะฮะเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.นี่แหละท่านประธานโดยไม่นับรวมอยู่ในสัดส่วนรายได้ของอปท.คือเงินของเขาเนี่ยก็คนที่ประชุมมาก็อาจารย์วิษณุฮะเดี๋ยวมอนิเตอร์ถ้าท่านไม่มาเนี่ยในห้องอ่ะบันทึกไว้ให้ท่านด้วยแล้วมาตอบผมด้วยนะครับผมเชื่อว่าแต่ละห้องเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวกินเวลาพรรคเพื่อไทยท่านประธานนะครับตัดในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย
าจารย์วิษณุนะครับท่านไม่ดูเหรออย่างนี้ท่านหลอกลวงพี่น้องท้องถิ่นหลอกลวงพี่น้องประชาชนสัดส่วนนะครับเงินตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ให้นับรวมเป็นรายได้นะครับมันกำหนดในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจอยู่แล้วปี2542อ่ะแต่วันนี้เนี่ยท่านนับรวมนะครับผมหาเอกสารค่อนข้างยากแต่ผมได้มาที่อบจ.แถวๆนี้แหละไม่เอ่ยนามนับรวมชัดเจนนะท่านมาตอบผมท่านไปนั่งอยู่บนบัลลังก์บนบัลลังก์ไม่เป็นไรนะครับสำนักงบประมาณในห้องอ่ะนะครับท่านแจ้งอาจารย์วิษณุท่านเป็นประธานท่านไปไม่นับบอกว่าในระเบียบเขาไม่ให้นับแต่ท่านไปนับมันผิดชัดเจนนะเรื่องเนี้ยท่านไม่ให้เกียรติท้องถิ่นเขาเลยและสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นท่านประธานงบประมาณเหลือจ่ายเนี่ยปีพุทธศักราช2563เนี่ยทำไมผมต้องพูดปี63เดี๋ยวปี64ก็เป็นอย่างนี้อีกงบลงทุนเนี่ยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยให้เขาไปแล้วไอ้ที่วุ่นวายเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมบอกไอ้ 10% อะไรต่างๆแล้วคืนเขาอะแต่มันมีบางกรณีที่เขาจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วเงินเหลือ5บาท10บาทเขาคืนมาที่ส่วนกลางในส่วนตัวผมเองนะฮะผมอยากจะให้ตกเป็นเงินสะสมเหมือนกับงบอุดหนุนทั่วไปแต่ในเมื่อรัฐบาลต้องการแบบนี้เอากลับมาที่กรมส่งเสริมไม่เป็นไรเอากลับมาที่กรมส่งเสริมเนี่ยคุณก็ควรที่จะให้อบต.นั้นๆน่ะทำโครงการประเภทเดียวกันงานแหล่งน้ำก็ให้ทำแหล่งน้ำถนนก็ให้ทำถนนกลับคืนให้เขาไปท่านประธานถ้าท่านประธานฟังผมแล้วเนี่ยท่านก็คิดว่าเอ้าก็จัดสรรไปให้กับอบต.อื่นๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่ท่านประธานสำนักงบประมาณนะครับบอกว่าไอ้เงินด้านการศึกษานะครับค่ารายหัวอุปกรณ์การเรียนอาหารกลางวันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตัวเลขสูงนะสำนักงบไม่มีเงินให้กรมส่งเสริมท่านมาตอบผมว่าวันนี้เนี่ยปี63ท่านมีเดี๋ยวสำนักงบมาตอบด้วยผมไม่แน่ใจว่าปี62 61มันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีเงินแล้วเอาเงินตรงไหนฮะเอาเงินในตะกร้าที่เป็นงบลงทุนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมเขาอะเอามาจ่ายพวกนี้มีพายกระซิบบอกว่าเงินอาหารกลางวันกับต่อหัวเนี่ยขาดประมาณ800ล้านท่านประธานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับพันกว่าล้านค่าบุคลากรเยอะแยะไปหมดหลายพันล้านนะฮะสำนักงบไม่มีเงินให้คุณวางแผนยังไงคุณเป็นคนวางแผนตั้งแต่ปี57 58 59 60 61 62คุณเป็นคนวางแผนเรื่องรายได้แสดงว่าคุณไม่มีความสามารถเลยวางแผนผิดมาตลอดมันถึงเป็นแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่ผมนะครับเป็นห่วงเป็นใยแทนพี่น้องคนท้องถิ่นมีเรื่องราวมากมายเยอะแยะครับประธานวันนี้มันเวลาน้อยมากผมก็จะสรุปก็แล้วกันท่านประธานไอ้ที่เป็นห่วงเรื่องแรกนะครับสำนักงบประมาณเนี่ยเป็นโจทย์กับผมสมัยนี้ทั้งสมัยแล้วถ้าทำงานแบบนี้จะทำตัวเป็นผู้บริหารนะครับก็ควรจะฟังความส่วนราชการเขาด้วยสำนักงบประมาณเนี่ยผมมองว่าคุณทำตัวเป็นฝ่ายบริหารนะเพราะคุณเล่นตัดงบประมาณอะไรต่างๆไม่ได้ถามส่วนราชการที่เขาเสนอเข้ามาเลยคุณไม่ให้ความสำคัญเขายิ่งถนนลูกรังนี่คุณไม่ให้เลยผมพูดไม่รู้กี่ครั้งผมบอกคุณต้องไปเอาเทปของศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าให้ทำถนนลูกรังก่อนค่อยทำไฟฟ้าความเร็วสูงอ่ะคุณก็ไม่ดูผมบอกคุณก็ไม่ดูคุณให้แต่โครงการทางหลวงท้องถิ่นแอดฟันแอดฟันนะครับลูกรังไม่ให้ต้องไปคุยกันฮะท่านนายกท่านรองนายกนะครับท่านรัฐมนตรีมหาไทยคุยสำนักงบผมเชื่อว่าพี่น้องท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องการงบประมาณในส่วนนี้ไอ้งบน้อยๆนะครับท้องถิ่นเล็กๆคุณเล่นไปให้โครงการใหญ่ๆเราก็ไม่รู้นายทุนที่ไหนมั่งมาวิ่งงบประมาณแต่ไอ้ท้องถิ่นเล็กๆนี่ไม่มีโอกาสเลยและสำนักงบประมาณเนี่ยกับงบบูรณาการเนี่ยของพัฒนาจังหวัดนี่เหมือนกันฮะรัฐบาลเนี่ยสนับสนุนเรื่องอาชีพเรื่องการเกษตรกลุ่มจังหวัดสกลนครมุกดาหารนครพนมเนี่ยเราเป็นฮับเรื่องเกษตรเราคุยกันนะครับ
ในบรรดาหมู่มิตรผู้บริหารข้าราชการเนี่ยคุยกันนอกรอบบอกอยากจะทำให้สกลนครเนี่ยเป็นเมืองเกษตรท่านประธานเชื่อไหมครับว่าไปตัดงบเกษตรเกือบหมดเลยท่านประธานเอาไปให้งบฟังก์ชันน่ะกระทรวงคมนาคมกรมชลประทานเนี่ยให้ทำไมกระทรวงเขามีอยู่แล้วเยอะแยะเติมลงมาจากกระทรวงไม่ใช่ไปตัดงบอาชีพแบบนั้นนี่คือการทำงานของสำนักงบประมาณแย่มากๆนะยุคนี้ยิ่งแย่ไปใหญ่ผมไม่ได้ใช้อารมณ์นะท่านประธานและประเด็นสุดท้ายท่านประธานเงินอุดหนุนผมอยากฝากคณะกรรมการนะครับท่านสมาชิกท่านใดเป็นกรรมการในงบประมาณช่วยไปดูหน่อยของท้องถิ่นเขาอ่ะ 7,277 สายทางน่ะ 32,000 กว่าล้านน่ะมันมีไหมพาราแอดฟันน่ะขนาดคมนาคมท่านศักดิ์สยามก็ยังตัดไปแล้วนะฮะเซ็นสัญญาไปแล้วยังตัดเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ดีจริงๆฮะทำมาได้ไงตั้งแต่ปี57 67ปีทำไปกี่แสนล้านเนี่ยฝากกรรมธิการด้วยไอ้เงินอุดหนุนเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยที่ท่านไม่ให้กรมเขาวันนี้กรมส่งเสริมเนี่ยไม่มีเงินผมไม่โทษกรมนะครับเมื่อก่อนเข้ามาเป็นใหม่ๆเนี่ยผมเป็นประธานอนุท้องถิ่นเนี่ยผมเรียกกรมเข้ามาคุยปรึกษาหารือว่าทำไมท้องถิ่นเขาร้องเรียนเยอะเหลือเกินมันเป็นเพราะอะไรสรุปวันนี้เข้าใจฮะเข้าใจเกิดจากสำนักงบประมาณบริหารการเงินผิดพลาดตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาจนทำให้เกิดปัญหาถ้าไม่จริงมาตอบผมนะครับถ้าไม่จริงมาตอบผมว่ามีเงินให้กรมส่งเสริมอย่าไปเอางบลงทุนเงินเหลือจ่ายของกรมนะตะกร้านั้นน่ะมาใส่เบี้ยยังชีพมาใส่อะไรต่างๆถึงคุณมีอำนาจทำได้แต่มันไม่เหมาะสมผมเชื่อวันนี้คนท้องถิ่นเขาดูกันเยอะฮะเขาดูกันเยอะเขามีหัวใจไม่ใช่คุณอยากจะทำอะไรคุณทำไปได้ทุกเรื่องสำนักงบประมาณฟังคนอื่นเขาบ้างนี่คือสิ่งที่ผมเองนะครับอยากจะฝากท่านประธานนะครับฝากท่านไปยังท่านนายกท่านรองนายกทั้งสองท่านแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงบประมาณคุณต้องฟังคนอื่นเขานะครับในชั้นกรรมาธิการฝากสมาชิกท่านใดเป็นกรรมาธิการงบประมาณนะครับช่วยดูตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงคมนาคมเรื่องภาระแอดฟันเนี่ยแล้วก็กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 7,000 กว่าสายทางอ่ะ 30,000 กว่าล้านน่ะมันเกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใดผมเองนะครับท่านประธานวันนี้อาจจะมีเวลาน้อยนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ผมจะต้องติดตามแล้วก็ตามติดนะครับเรื่องพาราแอดฟันผมจึงไม่เห็นด้วยนะครับกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,564ก็ขอบคุณท่านประธานนะฮะที่วันนี้ท่านมีบุญวาสนาสูงส่งแล้วครับก็ได้ผมก็ภาวนาบอกว่าให้ท่านมานั่งนะครับก็ท่านก็ได้มานั่งนะครับก็เป็นพยานชั้นเอกเลยนะฮะเรื่องนี้พลาแอดฟันเราจะติดตามด้วยกันนะครับท่านประธานกับผมกับเพื่อนสมาชิกกราบขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณพัฒนาครับต่อไปเป็นท่านต่อไปนะครับคุณชิรเดชศรีวิราชแต่ผมเรียนเพิ่มไว้เลยครับหลังจากนั้นก็จะเป็นนางสาววันวิภาไม้สุน